ผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าผมทำไปทำไมวะทำไมไม่ได้คะแนนไม่ทำเพื่อแบบอยากลองหลอกคนดูอ่ะเลยอดต้นไม้เลยแต่ว่าไม่เป็นไรแต่ว่าทุกคนทายเป็นที่ออฟแสดงว่าออฟเก่งนะผมแปลว่าเขาเชื่อคุณใส่กางเกงในสีมงคลให้ตรงวันก่อนออกจากบ้านทุกครั้งเป็นความลับของใครแล้วหนูพยายามส่งซิกหาพี่ต่อว่าไม่ตอบยังไงพี่ต่อว่าเขาอย่างเงี้ยแบบว่าอุ๊ยใครวะเขาหันมาหาเราใครวะพ่อเนี่ยผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าผมทำไปทำไมวะทำไมไม่ได้คะแนนไม่ทำเพื่อแบบอยากลองหลอกคนดูอะไรเลยอดต้นไม้เลยแต่ว่าไม่เป็นไรแต่ว่าทุกคนทายเป็นที่ออฟแสดงว่าออฟเก่งนะผมแปลว่าเขาเชื่อคุณจริงนะผมก็เลงเต๋าไว้เหมือนกันแต่ผมทำไปทำไมวะเนี่ยแพงอ่ะไหนก็แพ้แล้วก็ให้เต๋าโชว์เก่งในรายการยังไงวันนี้เรามีใส่สีอะไรมาดึงของวันนี้เลยครับวันนี้ใส่สีขาวมาครับใช่คือสีไม่ต้องเป็นสีประจำวันนะครับวันอย่างวันนี้ใส่ได้สีอะไรบ้างขาวกับอะไรวันนี้แหละครับผมก็จะเป็นถ้าเป็นสีขาวเป็นสีน้ำเงินอะไรอย่างนี้ครับจะเสริมเรื่องสุขภาพเสริมเรื่องความสำเร็จแล้วก็สมปรารถนาสมหวังทุกประการอะไรประมาณนี้ครับผมก็จะจำอะไรประมาณนี้คือจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องใส่สีแบบแป๊ดๆอะไรขนาดนั้นนะครับมันเริ่มจากการที่ผมเคยอ่านประวัติศาสตร์ตำราพิชัยสงครามเวลาจะออกรบเนี่ยม้าต้องอยู่ฝั่งนี้ช้างต้องอยู่ฝั่งนี้แล้วพระมหากษัตริย์ต้องอยู่ฝั่งนี้แล้วในขณะเดียวกันมันก็จะมีสวัสดิรักษานักรบแล้วเราออกรบวันไหนออกรบวันอาทิตย์สิทธิโชคโชคดีเอาเครื่องสีแดงทรงเป็นมงคลจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็ว่ากันไปใช่มั้ยครับโอ้มันก็จะมีขึ้นไปชั้นดีโบราณแบบมีข้อมูลของคือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเราหลายคนนี่เค้ามีเลยนะว่าวันนี้เดินขาก้าวเท้าซ้ายออกจากบ้านก่อนหรือก้าวเท้าขวาออกจากบ้านก่อนอ๋อเหรอเขาเชื่อขนาดนั้นผมก็ว่ามีลุงที่บ้านแถวบ้านผมจะไปทำงานเดินอย่างเงี้ยทั้งวันเลยอ่ะแล้วจะขาพิกซ้ายขาซ้ายอย่างเดียวเลยอ่ะไม่มีขาขวาด้วยอ่ะมีลุงอยู่คนนะก็ก้าวแปลกเหมือนกันเป็นเรื่องเขาก็ก้าวโอ้โหแล้วเขาพูดไงบ้างเขาพูดอะไรบ้างแล้วก็ล้มไม่รู้กับลุงแต่จะลุ้นไม่รู้ยังพูดเลยไม่รู้เจ๊แล้วเต๋าทำไมต้องเป็นกางเกงในอ่ะจริงๆก็เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาเราไปกองละครนะพี่ไปกองละครมันจะมีชุดที่คอนติเนียลมันอาจจะเป็นชุดที่มันเป็นสีเป็นอัปมงคลสีกาลกินีในวันนั้นเราไม่สามารถที่จะควบคุมเสื้อผ้าของซีนต่างๆในกองถ่ายได้แต่เราควบคุมกางเกงในเราได้เพราะฉะนั้นเราก็ใส่แล้วมันไม่ต้านกันเนาะคือแบบสีที่แบบใส่เป็นไม่เพราะว่าข้างในจากภายในสู่ภายนอกครับผมว่ามันเป็นพลังอ่ะพี่ก็เป็นแต่ของพี่เนี่ยเฉพาะเวลาติดต่องานจะต้องใส่สีม่วงแล้วผู้ชายไหนว่าใครจะใส่ใครจะใส่เสื้อสีม่วงเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงเวลาไปเจอกางเกงไหนที่ไหนสีม่วงอ่ะจะซื้อเก็บเอาไว้ที่มันหาซื้อยากจริงมันหาซื้อยากจริงๆก็เลยจะซื้อเก็บไว้แล้วเวลาไปติดต่องานก็ใส่กางเกงในม่วงไปอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมจริงแล้วมันต้องใส่วันไหนอะไรพี่ก็จะไม่วันไหนวันที่จะต้องไปคุยเรื่องธุรกิจติดต่อกันแต่ละคนจะไม่เหมือนกันครับพี่ต้องใส่สีม่วงต้องใส่สีม่วงเป็น